สวัสดีครับอยู่กับผมนนเวียพลอทนะครับวันนี้ผมจะไปพาท่านผู้ชมไปดู 1- ในส0สนามบินที่อันตรายที่สุดในโลกนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในเกม RFS แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นกันขอแนะนําสนามบินกันก่อนนะครับว่าคือสนามบินอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเปิดหน้าจอเออนี่ทุกคนเห็นภาพไหมครับภาพที่ขึ้นมาอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับอ่าฝั่งนี้นะฮะ คือภาพของสนามบินที่เราจะบินกันในวันนี้นะครับเป็นภาพน่าจะเป็นภาพจริงนะผมไปแคปมานะครับถ้าในวิดีโอนี้มีภาพที่ติลิขสิทธิ์บ้างนะก็ขอโทษด้วยนะครับอ่าเห็นไหมครับด้านนี้นะครับมันเป็นภาพของสนามบินนะฮะที่เราจะบินกันในวันนี้ซึ่งมีชื่อว่าสนามบิน Princess Juliana International Airport นะครับอ่าตั้งอยู่ที่ เากาะเซนต์มาตินนะครับซึ่งจริงๆแล้วเกาะเซนต์มาตินนียจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะฮะโดนยึดโดยมหาอำนาจ2ประเทศนะครับคือฝรั่งเศสกับเนเธอร์แลนด์ซึ่งสนามบินนี้มันอยู่ในฝั่งของเกาะมันอยู่ในเกาะเซนต์มาตินแต่มันอยู่ในฝั่งของเนเธอร์แลนด์อยู่ในฝั่งของเนเธอร์แลนด์ก็คือ,อสนามบินนี้ไปเนเธอร์แลนด์เป็นเจ้าของอะ่ะแบบสนามบินนี้อยู่ในพื้นที่ของเนเธอร์แลนด์นะครับอ่ะ อยู่เกาะเซนต์มาตินเป็นของประเทศในปเทเนเธอร์แลนด์แล้วก็อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลแคริเบียนนะครับแคริเบียนนะฮะซึ่งมีแบบรันเวย์ที่สั้นมากๆเลยแต่ว่าเราต้องบอกก่อนว่ามันอยู่ที่ชายหาดอะไรเนาะมันอยู่ติดกับชายหาดมาโฮนะครับชื่อชายหาดแปลกๆหน่อยเนาะเราไม่ค่อยคุ้นชินนะครับ รันเวย์เนี่ยมีความยาวอยู่ที่2,300เมตรเท่านั้นคือ2.3กิโลนะครับแต่บางบางเว็บก็บอกว่า2,000เมตรเนาะก็คือ2กิโลนั่นเองนะครับประมาณ2,000เมตรถึง2,300เมตรเนาะไม่ถือว่าไม่ยาวนะถือว่าแบบเป็นรันเวย์สั้นๆเลยนะครับถ้าเป็นนักบินแบบเวลาเขาบินเครื่องบินพาณิชย์อะ2,000เมตรนี่ถือว่าสั้นนะฮะเขาบอกว่าเครื่องบินที่เหมาะสำหรับการลงจอดที่สนามบินอันเนี้ย ในรูปนี้นะฮะคือเครื่องบินแบบขนาดกลางแต่ก็มีเครื่องบินขนาดใหญ่บ้างที่มาจากยุโรปอะไรแบบนี้นะครับเช่นพวก Boeing 7 4 7นะแล้วก็ Airbus A340 มนนะครับมาจอดที่สนามบินแห่งนี้เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งสนามบินนี้ก็อันตรายมากเลยนะคือจุดเด่นของสนามบินนี้คือจะมีเครื่องบินบินผ่านใกล้ๆหัวนักท่องเที่ยวเลยนะบางบางเว็บบอกว่า เฉียดหัวเลยแบบมันตื่นเต้นมากๆแล้วแบบมันก็จะรู้สึกถึงไอความร้อนจากเครื่องบินเลยนะฮะทุกคนผมก็ยังไม่เคยไปแต่ว่ามันก็แบบน่าหวาดเสียวมากๆเลยถ้าใครเคยไปแล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะมันน่าจะแบบโอ้ตื่นเต้นมากๆเลยตอนนั้นเราคงแบบโอ้โหโคตรอึ้องอะ่ะเราไปดูภาพถัดไปของสนามบินนี้นะผมไปแคปมาหลายรูปอยู่นะครับปุ๊บนี่ก็คือเอ่อภาพของเครื่องบิน KLM นะครับ Boeing 7จ7นะฮะที่จะ แลนดิ้งที่สนามบ,บินนี้นะาโคตรใกล้เลยอันนี้เป็น US Airways นะครับแลนดิ้งที่สนามบ,บินนี้เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมมันเสียวมากนะทุกคนนี่นี่คือใกล้ๆเลยนะครับอันนี้ Air France นะครับถ้ามองไม่ชัดนะเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับที่ผมมองจอฝั่งนี้คือมอนิเตอร์นะนี่ Air France เห็นไหมนี่นะครับมีข้อความอยู่นะฮะอันนี้ก็ว่าเสียวมากเลยเขาถ่ายแบบโคตรน่ากลัวอันเนี้ย ผมเคยเห็นวิดีโอนะเวลาเครื่องบินบินผ่านปุ๊บลมมันแรงมากแบบผ้าปูเสือตรงนั้นปิวหมดแล้วโอ้โหแล้วก็อันนี้เป็นอีกสายการบินหนึ่งนะครับก็ภาพแบบถ่ายมาดูน่ากลัวมากเลยอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ Google a d อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดอ่จอมือถือนะครับแล้วเราก็จะมาเล่นสนามบินนี้แหละอ่าในเกม RFS นะครับซึ่ง ่ะเรามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับกดที่ Fly Now นะฮะหลังจากนั้นผมขอเลือกเป็นเครื่องบินใหญ่ๆเลยเนาะก็แน่นอนอยู่แล้วช่อง VR Pilot ของเราจะเป็นคลิปแบบธรรมดาๆรรเด็กๆมันก็ไม่สนุกนะครับเป็นสนามบินแบบท็อปเอ่อท็อปดนเจรัสนะเป็นเอ่อท็อปอันตรายของโลกแล้วเราก็ต้องบินเครื่องบินที่ใหญ่ๆด้วยเพื่อให้มันแบบเพื่อให้มันน่าก,กลัวนะครับให้มันสมกับเอ่อศักิ์สีของนักบินนะครับนักบินเกเรเล่นนะครับอ่ะ วันนี้เรามาบินกับ Airbus A 3 8 0 8 0 0นะครับเป็นเครื่องบิน Airbus A 3 8 0ที่ใหญ่ที่สุดเนาะ A 3 8 0แป0นะครับบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับเพราะว่าล่าสุดนี้พี่ผมเพิ่งสอบได้ทุนสิงคโปร์แล้วก็นั่งสิงคโปร์แอร์ไลน์โอิองเจ็ดแปดเนะครับ Dreamliner ไปเนาะเนี่ยลำนี้787 Dreamliner ลำนี้นะครับเดี๋ยวลองเสิร์ชให้ดูว่าสิงคโปร์เป็นยังไงสิงคโปร์ Singapore. นี่ พี่ผมนั่งเครื่องบินลำนี้นะครับเดี๋ยวเลยแล้วตัวผมใหญ่ไปแปบ๊บหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวผมจะย่อตัวเองลงนะครับปื๊บปื๊บโอเคนี่นะครับพี่ผมนั่งเครื่องบินนี้ครับเป็นโบอิงเอ้ยไม่ใช่เป็นโบอิงเป็นแอ เป็นโบอิ้งเออเจ็ดแปดเจ็ดรีมไลเนอร์นะครับซึ่งก็พี่ผมบอกว่าใหญ่มากเลยเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปสนามบินนานมากแล้วนะก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับแต่พี่ผมบอกว่าใหญ่มากแล้วก็หรูมากเลยเนาะพี่ผมแอบถ่ายคลิปมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้าพี่ผมอัพคลิปมเมื่อไหร่เดี๋ยวเรา,เาจะมาแปะไว้ให้ในลิงก์ให้ดูนะเพราะาผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะพี่บอกถ่ายคลิปไว้เดี๋ยวเซอร์ไพรส์นะครับอ่าพี่ผมบินเนี่ยแหละสิงคโปร์แอร์ไลน์ลำนี้ไปเนาะ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เหมือนกันแต่เป็น A380 ูเป็นเครื่องบินใหญ่มากนะครับใหญ่เท่าๆกับเจ็เเลยนะใหญ่เท่าๆกับ Boeing 747แต่ว่าน่าจะใหญ่กว่าอีกเพราะว่าขนผู้โดยสารได้500กว่าคนเลยนะขนผู้โดยสารได้เยอะกว่าของ Boeing 7 4 7อีกนะครับใหญ่ที่สุดในโลกนะเครื่องบินโดยสารพาณิชย์นะครับที่จุคนได้เยอะที่สุดเนาะบางลำนี่มีห้องแต่งหน้าอยู่ในเครื่องบินนะครับมีห้องอาบน้ำสายการบิน Emirates Emirates นะครับอ่ะ ของตะวันออกกลางนะก็คือเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะครับเขามีแบบให้อาบน้ําก่อนที่จะลงด้วยอ่ะน่าจะเป็นของเฟิร์สคลาสมั้งเออเผื่อแบบนั่งเครื่องบินไปทํางานไนี่แล้วก็จะได้ไม่ต้องพักเข้าหอ,อก่อนพักเข้าโรงแรมก่อนไม่ต้องไงก็คืออาบน้ําบนเครื่องพอถึงปุ๊บก็ลงเลยนะฮะน่าจะอาบได้ประมาณ10นาทีมั้งถ้าถ้าจะไม่ผิดนะฮะเ,เพราะมันอาจจะแบบเขาก็มีน้ําอยู่จํากัดเนาะแต่ว่าวันนี้เรามาบินกับสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับอ่ะไปดูกันเลยว่าสนามบินที่ผมบอกว่าอันตรายคือสนามบินไหนนะครับ สนามบินชื่อว่าเอ่อชื่อว่าอะไรนะลืมไปแล้วสนามบินชื่อว่า Princess Juliana International Airport นะครับซึ่งก็อยู่ตรงนี้เลยเนาะนี่อันนี้ถ้าซูมออกมันจะเห็นอย่างนี้นะครับซูมเข้ามาถ้าท่านผู้ชมอยากบินสนามบินนี้นะก็เสิร์ชไปตรงนี้นะครับขวาบนนะเสิร์ชไปนะครับอืมว่า T N T N C.M. นะครับมันเป็นเหมือนชื่อโค้ดของสนามบินนี้เนาะ T.N.C.M. ก็คือ Princess Juliana International Airport นั่นเองนะครับเราเลือกแค่อันนี้เป็นตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอเราเลือกปุ๊บเลือกสิเออเลือกปุ๊บกด take off ตรงอย่างนี้นะครับไม่ต้องเลือกสนามบิน landing ก็ได้นะเราไม่ต้องมีสนามบิน landing ก็ได้เราก็สามารถบินเครื่องบินบินสนามบินนี้ได้แล้วเนาะพอเลือกสนามบินที่จะ take off เสร็จปุ๊บกด start flight ได้เลยนะครับ ไม่ต้องเลือก3ามบีแลนด้ก็ได้วันนี้เราตื่นเต้นมากๆโอโหลดเร็วมากเลยครับมานี่เป็นหนึ่งคอนเทนต์ที่ไม่น่าจะมีใครทำนะครับสำหรับเกม RFS นาะแล้วก็อันตรายมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะปึ๊บอ่ะแชปชูค l ลิเบรตพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอขยายตัวเองนิดนึงนี่อ่ะนะครับจะได้เต็มเต็มจอ โอเควันนี้เราจะมาบินกันนะครับซึ่งเราก็พร้อมแล้วเนาะท่านผู้ชมอยากบินแบบไอไอพวกอะไรอะบินเขาเรียกว่าอะไรนะไลฟ์สดบินกับคนดูอะไรเงี้ยอยากได้สนามบินแบบนี้ไหมเสียวๆเลยนะครับอ่ะนี่เป็นเครื่องบินที่ใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะคิดว่าผมบินเครื่องใหญ่ขนาดเนี้ยผมคงต้องถอยไปรันเว์ข้างหลังก่อนเพื่อที่จะแบบทําความเร็วเนาะแต่ว่าผมจะลองเสี่ยงไม่ไม่ถอยนะครับอ่ะ แต่ผมขอโหลดคนนิดนึงนะแล้วก็โหลดของนิดเดียวก็พอนะครับผมก็เสียวเหมือนกันเอาของห้าร้อยห้าสิบก็ได้เอาคนสักโอ้เยอะเกินไปเยอะเกินไปเอาคนห้าห้าแล้วกันนะห้าสามห้าสี่ห้าห้าโอเคฟูก็เอาเชื้อเพลิงน้อยกว่านี้หน่อยนะครับโอเคเท่าไหร่เนี่ยเออ หนึ่งแกิโลกรัมโอ้โครเยอะเลยแต่ว่านี่เครื่องใหญ่ไงมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราจะไม่พุชแบ็กนะครับ่าเราจะมาเสี่ยงกันนะครับผมเร่งเครื่องสุดเบรกพาร์คก,กิ้งยังทํางานอยู่มีเสียงแจ้งเตือนอะไรก็ไม่รู้ช่างมันนะครับปิดเสียงไปนะครับพร้อมแล้วนะครับเราก็ดูเดี๋ยวๆด,ดูเครื่องยนต์ก่อนร้อยประสิทธเรียบร้อยหลังจากนั้นเราปล่อยเบรกพาร์คก,กิง้ง เราพยายามจัดตัวเครื่องให้มันตรงนะครับเนาะทุกคนเห็นไหมปีกมันกลางออกไปเลยรันเวกนะครับอ่าเห็นด้านซ้ายนะี่จะเป็นทะเลนะครับอ่าซึ่งข้างหน้าเรานี้ก็คือเป็นทะเลเช่นเดียวกันนะครับนะฮะจะเสียวๆหน่อยเนาะอันนี้น่าจะน้ำหนักประมาณเยอะอยู่นะเพราะว่ามีผู้โดยสารกับมีโหลดของด้วย VR นะครับความเร็วที่กำลังจะโดนกับ ตัวเลตัวอักษร VR ก็คือ VR คือ V Rotation นะแต่เราลืมกลางแฟลปก็เลยขอกลางแฟลปหลังจากนั้นก็้ยขึ้นไปดีขึ้นไปดีเออรอดรอดรอดดีมากไอ้หนูโอเคเอาแฟลปออกนิดนึงอ่าเดี๋ยวความเร็วมันจะช้าเกินไปนะครับคลิปนี้นะครับเราจะลองที่อ่อ Princess Juliana International Airport นะครับแค่ take off กับ landing นะเพราะว่าจะได้ไม่ไม่คลิปไม่ยาวมากเนาะเพราะว่าเรามีสาระความรู้ตอนต้นคลิปเมื่อกี้ด้วยนะครับอ่าเราจะลอง take off กับ landing นะครับเพื่อเออทดสอบดูว่าผมจะรอดหรือเปล่านะเมื่อกี้ take off รอดไปแล้วนะครับอืมรอดไปหนึ่งนะครับเหลือ landing นะครับผมเลือกเป็น landing ปกตินะไม่เอาเออเอ,อมันจะมีอะไร landing นะมันจะมีช h o r t landing แต่ผมเอา landing ธรรมดา ตอนนี้เรายังอยู่กับสิงคโปร์แอร์ไลน์อยู่เหมือนเดิมนะครับความเร็วเราต้องควบคุมยากนิดนึงนะเพราะว่าข้างหน้าเรามันก็คือแบบพอเข้าชายหาดปุ๊บต้องแลนดิ้งเลยนะครับอย่างที่บอกไปเนาะรันเวมันสั้นมากเพราะฉะนั้นนักบินเขาต้องแบบลงจอดให้เร็วที่สุดเพื่อให้มันหยุดได้ทันแล้วก็ไม่เลยรันเวแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมขอเอาสรโด0เเลยนะเพื่อที่จะได้ค่อยๆลดความสูงนะครับผมขอไม่บินแบบบ้าคลั่งนะฮะ แต่ว่าขอให้พยายามจะพยายามลงจอดให้ปลอดภยนะัยเนาะแล้วก็ครั้งเดียวได้เลยนะครับหวังว่าจะไม่เลยรันเว์นะครับหลายๆคลิปเราก็เลยรันเว์ตลอดนะเนาะยังไม่กลางแฟลปนะครับมีเครื่องบินอยู่ประมาณสามลำอยู่ด้านหน้าเรานะครับ Boeing 757 a ห้าเจ็ดแ0แล้วก็ Boeing 757เนาะทำไมบินซ้ำกันอนะ เลครับตาเลตาเลเลตาอ่าพอเราจะแลนดิ้งเราก็บอกแลนดิ้งนะจริงๆตอนจะเทคออฟก็ต้องบอกด้วยนะว่าดีพาร์เชอร์แต่ว่าผมลืมนะครับช่างมันอืมเข้าสู่โหมดความเสียวนะครับมีเดลใต้แอร์ไลน์นี่อันนั้นข้างหน้าเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับใกล้ๆนี้เลยเนาะจะชนกันก็ช่วยไม่ได้นะครับ ช่วยนะช่วยไม่ได้นะครับเครื่องบินพี่ใหญ่นะครับโคตรหมูเลยเดี๋ยวเราต้องลดความเร็วนะใกล้แล้วครับเอาสองเลยเอาแฟลปสองไปเลยนะครับเอาคราวนี้เครื่องมันเอ้ย,เ,อย,เ,อยเครื่องมันเริ่มยกตัวขึ้นนะครับผมกลัวว่าเราจะความสูงไม่ไม่ได้เนาะมันใกล้แล้วทุกคนผมเริ่มเห็นลานวีละตายตายแล้วเอาล้อลงด่วนๆเลยสปอยเลอร์อืม A.P.U. ไม่ต้องปะเปิด I.C.E.ice หรือเปล่าครับ s e a t b e l t No Smoking แน่นอนอยู่แล้วเออความเร็วรถดีมากเพราะว่าเรากลางล้อไงอ,อมันก็ต้านลมช่วยอะไรแบบนี้เนาะมีเครื่องบินกำลังจะลงจอด Air France A. 3 3 0นะครับจะลงจอดที่ Princess Juliana ใช่ปะเอ,อ่อ International Airport อยู่ห่างจากเรา2นาโนเมตรมั้งใช่ปะ่ะ N.M ซึ่งเราก็ใกล้เลวเหมือนกันนะครับจะชนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ความเร็วนี่ตอนนี้เรากออ็ผมว่าเยอะเกินไปนะทุกคนเห็นปะร้อยแปดสิบแปดความเร็วน็อตนะครับไม่ใช่กิโลเมตรเปอร์อเวอร์นะเฮดดิ้งแปดสิบเอ็ดโอเคค l ี a r ฟอ r แลนดิ้งใช่ไหมครับ <laughs> อโอ้ความเร็วร้อยเก้าสิบด้อยเกสิบสองก็ตาย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  ไม่รู้แต่ว่าเราจะต้องเอแตะพื้นให้เร็วที่สุดอย่างน้อยเรายัางไปออใช้เบรกบนรันเวย์หรือว่าใช้รีเวิร์สทรัสได้นะว้าว,าวา <c oughs> เราลอยไปเนี่ยอ๋อเราแตะพื้นแล้วเราลอยขึ้นไปไปเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูรนะีเพลย์เนาะยุดยุดดี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 ยุดนเครื่องบินบินแถวนี้นิดหน่อยเนาะ โอ้ reflex. มันก็สบายนะครับน้องน้องๆเราเล่นเราเล่นนี่ Turn, นเราจอดนี่คนดูคิดในใจถ้าไม่ใช้เบรกแม็กซ์ก็ไม่รอดหรอกเบรกพาร์คกิ้งก็พอเนาะแฟลปเปลี่ยนเป็นปกติสปอยเลอร์เป็นศูนย์เราพอจะไปแลนดิ้งที่เออเออเกตได้ไหมเนี่ยไม่ได้เนาะเพราะไม่มีเกตใช่ครับไม่มีเกตเนาะถ้าเราเลือกแค่สนามบินเดียวเนี่ยเออ เราจะเทคออฟกับแลนดิ้งได้นะครับในสนามบินนั้นเลยก็ได้นะอ่านะครับซึ่งก็เออนั่นแหละเรียบร้อยละเดี๋ยวผมขอบินเข้าไปใกล้ๆกับหอบังคับออขอควบคุมนิดนึงเนาะจริงๆแล้วเวลาแลนดิ้งเนี่ยเขาจะใช้เบรกจนกว่าความเร็วมันจะแบบนิดเดียวแล้วอะแล้วเขาจะปล่อยเบรกเพื่อที่จะแท็กซี่ไปที่เกตนะครับแท็กซี่ก็คือเหมือนเดินเครื่องอะเออเอาเครื่องไปที่เกตเพื่อส่งผู้โดยสารนะครับ มันมีสีเหลืองๆวิ่งวิ่งอยู่ข้างหน้าเราด้วยทุกคนเนี่ยเนะี่ยเนี่ยบิว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 แต่พอซูมเข้าไปมันนิ่งๆนักบินเวลาเขาความเร็วน้อยๆแล้วเขาก็จะเอาเบรกออกเนาะเพื่อแบบเออค่อยๆเคลื่อนเครื่องไปที่ลานเวนะครับมันจะได้แบบไม่หยุดแล้วก็เร่งใหม่ไงมันจะได้แบบต่อเนื่องกันหน่อยแต่ว่าตอนนี้ทางแท็กซี่เราเล็กโคตรๆเลยให้ใครแท็กซี่วะเนี่ย เราก็เลยต้องเลี้ยวสุดใจนะครับอืยิ่งกว่าโค้งหักศอกนะครับเฮ้ยแต่เรารอดเลี้ยว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 เิงคโปรแอร์ไลน์เลี้ยว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 ไม่น่าเชื่อเนาะอันนี้ผมรอบเดียวได้เลยเนาะถ้าสมัยก่อนนี่น่าจะสิบรอบชื่นดีมากครับ bottom อ่าทำไมเราไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกนี่มันจะเห็นเส้นเหลืองๆนะครับเป็นเหมือนนำทางนะเราต้องเปิดไฟด้วยดิเปิด landing light logo โโด้วยก็ได้อ่า landing เอ,อ้ย t a ซี่ไ g ท์ดีเออที่เหลือก็ช่างมันนะครับง่ายๆเอาง่ายๆเปิดแค่ไม่กี่อย่างก็พอละความเร็วผมว่าเราเริ่มเยอะแล้วแหละ เบรกพาร์คกิ้งสิทุกคนดูดีอ่าเดี๋ยวผมจะเอานี้ปิดนะจะให้ดูตรงนี้ครับหอบังคับเนี่ยเห็นนะเห็นหอบังคับนี้ปะจิบจิบจบจบจิบจบจบ,จบนี่นะครับหอบังคับอันนี้ทําไมมันเป็นแบบอย่างนี้เลยอะของจริงไม่รู้เป็นงี้หรือเปล่าช่างมันนะครับเราจะเลี้ยวเข้าไปเนาะจริงๆมันไม่ได้มีทางให้เลี้ยวนะแต่ว่าเราเราดื้อน,นะครับเราก็เลี้ยวเลี้ยวเข้าไปเลย ก็วิ่งบนหญ้านั่นแหละช่างมันนิดนิดหน,น่อยหน่อยโอ้เร,เร็ว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 เกินโอ้ก็สวยอยู่นะถ้าเราจะบินเอาเครื่องเข้าไปเก็บในอาคารนี้ได้ไหมเนี่ยทุกคนถ้าเราทะลุเข้าไปในอาคารได้ก็จะเหมือนเราเข้าไปในอาคารแต่ว่าถ้าเราทะลุไม่ได้แล้วเราตายอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมขอลองเข้าไปในอาคารนี้ดูไหม เผื่ออัน,นี้มันจะเก็บเครื่องบินได้ขอให้มันทะลุได้นะเราจะได้เข้าไปเก็บข้างในคนดูบอกไม่ต้องเข้าข้างในหรอกแลนดิ้งบนหลังคาเลย <c oughs> เคยทำแล้ว <c oughs> อย่าเลยครับอันนี้เหมือนเ้กโรเลยเนี่ยด้านด้านซ้ายมือเนี่ย <c oughs> ทุกคนนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่รุ้นละทึกมากๆเราจะเข้าไปแล้วมันจะทะลุหรือเปล่า เฮ้ยเฮ้ยเอาไม่ทะลุอ่ะมันแข็งแข็งอะ่ะทุกคนเห็นไหมผมไม่มีเบรกแล้วนะแล้วตอนนี้หัวเราก็ปักเข้าไปนิดนึงผมจะเร่งเครื่องสุดโอเคเข้าไม่ได้นั่นหมายความว่าเออไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองอีกทีนึง Ready เก t เซ็ตโพุ่งเข้าไปเลยพุ่งเข้าไปอา้าวตาย ไม่น่าพุ่งเลยเนี่ยดูรีเพย์ดิเราแลนดิ้งเป็นยังไงนะดูสิครับอ่าเราลองปรับมุมไปเรื่อยๆซีนีมาเนี่ยแหละสวยดีโอ้มีเครื่องบินอยู่ด้วยไงนี่ไงเราเหมือนแกล้งเขาเลยซีนีมานี้ นี่เครื่องบินอยู่ข้างหน้าก็บอกอย่าพึ่งดีว่าคิวใครมาก่อนก็ได้ก่อนดีแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วนะครับเราก็แซงไปเลยนะครับอยู่ไหนแล้วล่ะไปอยู่เราก็บินไปเรื่อยนี่บินไปเรื่อยๆครับสวยมากๆเลยเนาะ Airbus A3808 มแปดศนลำนี้นะครับสองชั้นนะครับเป็นเครื่องบินสองชั้นเนาะ ว้าว wow. นี่นี่คือเครื่องบินอยู่ข้างล่าง <cam> เห็นปะอีกลำหนึงอ่ะกำลังลบินบินอยู่เลย <cam> เขาบอก I'm chilling อันนี้พูดเองนะกำลังชิลๆอยู่เลยลองดูมุมอื่นดูสิเราไปแซงเข้าตอนไหนเนี่ย <cam> เครื่องบินเขาหายไปแล้วนี่งไงเขาทำไมมัน อืมเขาลดความสูงเหรอเนี่ยนี่นะครับเราเอาล้อลองอยู่เนาะแล้วเขาก็ได้หายไปแล้วเอาทำไมมาเอ้ยมีเครื่องบินบินวนอยู่ด้วยอะ่ะเห็นปะข้างบนข้างบนอ่าเราก็บินไปเรื่อยๆแบบไม่สนใจใครฉันจะแลนดิ้ง let's go อืมอืมข้ามไปตอนจะแลนดิ้งเลย เฮ้ยอันนี้สวยเฮ้ยทำไมซีนิมามุมนี้สวยจังเอ้ามันซูมไม่ได้ทุกคนเราเปลี่ยนมาเป็นมุมธรรมดาแล้วกันเนาะ Follow คือไอ้เครื่องบินข้างหน้าที่เราที่เขาบินอยู่ก่อนนะแล้วเราแซงก็คือเขายอมบินแบบแบบไม่แลนดิ้งอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวผมลองดูจากรันเวย์ ตรงไหนแล้วเนี่ยนี่รันเวนี่ไงลำนี้กำลังจะลงนี่เห็นไหมเขาต้องยอมขึ้นไปให้เราเลยนะเนี่ยนี่นี่เห็นไหมขอบจอด้านล่างท่านผู้ชมเห็นปะเขากำลังขยับตัวเองอยู่ โอ้ใกล้มากโอ้เหมือนมีคนจุดทูบอยู่ข้างหน้านะครับโอเ้เราเราเร็วมากๆอก่ะเครื่องบินอะเครื่องบินก็เร็วมากๆเราก็เร็วมากๆเลยไปแซงคิวเขาหายไปแล้วเอาน้่น,นี่เห็นไหมเขาอยู่ตรงเออหาท้ายหางเสือเรานี่เราพุ่งงด้วยความเร็วสูงเพื่อที่จะแลนดิ้ง เฮ้ยดูดูดูด,ด,ดูโอ้โหเอ,โหโอหาหัวไถเอาหัวไถกับลันวโอ้ก็ว่าทำไมควันเยอะอือือเต็มที่เลยดีนะล้อหน้าไม่หักล้อหน้าหักนี่ก็จบกันนะครับแต่ถึงล้อหน้าไม่หักเราก็หาเรื่องทำให้อ่เครื่องบินชนนะครับ เดี๋ยวนะขอดูช็อตเลี้ยวนี้หน่อยนี่ยูเทิร์นยูเทิร์นเลี้ยวเป็นตัวยูเลยนะเนี่ยจริงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเรามาฝั่งนี้นี่นี่นี่ทุกคนเรามาจากพิกัดนี้ใช่ปะ่ะแล้วเราก็เดี๋ยวนะตรงมาแล้วเราก็เลี้ยวเนี่ยเนี่ยเนี่ยตามตามที่นี่เลยเลี้ยวมาเสร็จแล้วเราก็เออตรงไปอย่างเงี้ย เป็นูตัว u ูเลยนี่เห็นไหมข้างบนเป็นตัว yu จยูนี่นี่นี่แล้วก็เออนั่นแหละเป็นตัว u ูพอดีเสร็จแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวเข้าไปสิเข้าไม่ได้แล้วงั้นเราก็ถอยออกแล้วเราก็เข้าไปใหม่พุ่งชนบึง้ง ไม่เกิดอะไรขึ้นอนะล้อหน้าอยู่ดีๆก็หายเหรอดูดูล้อหน้านะเอ้ยอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้อีกอันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าแล้วพอพุ่งเข้าปุ๊บพุ่งสิพุ่ง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 ุ่ล้อหน้าหายมายากลนะครับอันนี้เราเหมือนหลบซ่อนตัวเข้ามาในตึกเอ้ย นี่ก็เข้ามาดีเอ้ยปุ้งอา้าวล้อหายหมดเลยอ้าวอา,อาผมขยับหน้าจอเลยไม่ได้ละช่างมันนะครับกดย้อนกลับ Ex ็กโอเคเรียบร้อยละนี่เป็นหนึ่งในคลิปที่ไม่ยาวมากของเรานะครับยี่สิบสี่นาทียีเกือบยี่้าละนะฮะอ่ะก็โอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับยี่สิ้านาทีพอดีเนาะ เอ่อสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ความสนุกไปไม่มากก็น้อยเนาะผมก็อึ้งเหมือนกันนะไม่ไม่ได้ไม่เคยแลนดิ้งแบบนี้มาก่อนไม่เคยเทคออฟที่นี่แลนดิ้งที่นี่อะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกไปนะครับผมก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเหมือนกันจากไฟล์นี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไปลองดูกันได้นะครับสนามบินนี้นะครับน่ะชื่อว่าสนามบิน Princess Juliana International a i r p o r t นะครับลองไปเสิร์ชก็ได้นะฮะใน Google หรือ YouTube ก็ได้ไปดูนะ ว่ามันน่าวัดเสียวขนาดไหนคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็ใครรู้จักที่นี่อยู่แล้วหรือใครยังไม่รู้จักก็บอกกันมาได้นะครับแล้วก็ลองไปบินใน RFS ดูได้ถ้าถ้าซื้อแบบโปรเนาะแต่ว่าถ้าไม่ได้ซื้อแบบโปรก็ดูเล่นได้เหมือนกันนะถ้าแบบแค่ซื้อแอป,ปอะเออไม่ได้จ่ายโปรก็น่าจะมีสนามบินนี้อยู่เหมือนกันนะน่าจะนะอืมอาจจะไม่มีหรือว่ามีผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมซื้อโปรแล้วมีเนาะ ลองไปบินดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาก,กันไปก่อนนะฮะสนุกมากๆเลยนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรอีกนะครับคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามีผู้ติดตาม140คนแล้วนะครับตอนนี้ใน youtube เนาะผมหวังว่าก่อนสิ้นปีนี้เราจะมี150คนเพราะฉะนั้นก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะอ่าแล้วก็ เอ,อ่อผมมองว่าใช่ก่อนสิ้นปีนี้เราจะมี150 s u b ซับสไคร์เบอร์นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามกันมาแล้วก็ดูจนจบคลิปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบาย